ก็วันนี้เราจะมาคุยกับท่านแรกนะครับในหัวข้อแรกก็จะเป็นเจ้าคุณศรีสิทธิสงครามในหัวข้อคนที่เพียบพร้อมแต่ไม่ถูกเลือกนะครับซึ่งตัวท่านเองเนี่ยเป็นเจ้าของนามซึ่งเป็นนามมันเป็นห้องที่มีประเด็นอยู่เมื่อหลายปีก่อนหรือว่าจะเป็นในห้วงปัจจุบันก็ตามนะครับก็จะคือห้องนี้นะครับห้องศรีสิทธิสงครามในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับโดยตัวท่านเองได้รับพระราชทานราชทินนามนี้ตั้งแต่เป็นคุณหลวงนะครับโดยตัวท่านเนี่ยตามหลักฐานแล้วก็แหล่งอ้างอิงหลายๆแหล่งเนี่ยประวัติค่อนข้างที่จะน้อยมากน้อยถึงน้อยมากในการศึกษานะครับก็คือจะระบุไว้เพียงสั้นๆแค่ว่าตัวท่านเจ้าคุณเองเนี่ยเป็นบุตรของชาวสวนซึ่งมีอันจะกินหรือว่าค่อนข้างที่จะมีฐานะในตำบลท่าลาบอำเภอคลองกระแชงเมืองเพชรบุรีในขนาดนั้นนะครับหรือปัจจุบันก็คือตำบลท่าลาบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบันนะครับโดยตัวท่านเจ้าคุณเองเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในร้อยทหารบกในตามหลักฐานนั่งทหารที่อ้างถึงนะครับในปีพุทธศักราช2446หรือเมื่อราวๆท่านอายุได้12ปีนะครับด้วยหมายเลข632การศึกษาของโรงเรียนในร้อยในขนาดนั้นนะครับก็จะแตกต่างจากยุคปัจจุบันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าโดยนโยบายขององค์เสนาธิการทหารบกในขณะนั้นก็คือเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูนาถนะครับก็คือโดยการศึกษาในโรงเรียนในร้อยในขณะนั้นนะครับก็คือด้วยนโยบายขององค์เสนาธิการทหารบกก็คือเจ้าฟ้าจักรพงษ์ในขณะนั้นนะครับก็คือนิยมให้บุตรหลานของนายทหารบุตรหลานของนายทหารนะครับให้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็คือในสมัยนั้นเนี่ยจะมีนักเรียนในร้อยตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นประถมแล้วก็ถึงชั้นมัธยมจนสำเร็จออกเป็นนายทหารนะครับการเข้าศึกษาในขนาดนั้นเนี่ยในการเข้าเนี่ยนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีช่วงวัยหรือช่วงอายุที่แตกต่างกันแต่การเข้ามาในโรงเรียนในร้อยเนี่ยเมื่อตอนเข้ามาเนี่ยจะมีการวัดความรู้หรือทดสอบความรู้เพื่อกำหนดช่วงชั้นในการศึกษาในโรงเรียนในร้อยนะครับโดยการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นบุตรของนายทหารชั้นสัญญาบัตรก็คือราวๆในร้อยปีขึ้นไปเนี่ยก็คือจะให้บิดาของตัวเองเนี่ยรับรองเข้าเป็นนายทหารรับรองเข้าเป็นนักเรียนในทหารได้เลยก็คือรับรองเข้าเป็นนักเรียนในร้อยได้เลยแต่อย่างตัวเจ้าคุณศรีสิทธิสงครามเนี่ยซึ่งเป็นลูกของชาวสวนผู้มีฐานะเนี่ยก็จะต้องมีข้าราชการซึ่งโดยเฉพาะเป็นในทหารสัญญาบัตรชั้นผู้ใหญ่ในการรับรองในการเข้าศึกษานะครับโดยตัวท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะโดยประวัติแล้วเนี่ยท่านค่อนข้างมีการศึกษาที่ค่อนข้างดีก็คือในยุคนั้นเนี่ยในชั้นปีสุดท้ายของเรียนในร้อยทหารบกเนี่ยถ้านักเรียนในร้อยคนใดเนี่ยสอบไล่เพื่อสำเร็จการศึกษาอยู่ในอันดับราวๆ1ถึง5หรือว่า1ถึง10ประมาณนี้ครับก็จะได้ทุนไปเรียนที่ต่างประเทศโดยเจ้าคุณศรีเนี่ยจะขึ้นทะเบียนพร้อมกับนักเรียนในร้อยในเทพนะครับหรือก็คือในเวลาต่อมาคือพระยาทรงสุรเดชเทพพันทุมเสนนะครับโดยตัวท่านเนี่ยได้รับทุนไปเรียนที่เยอรมันเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยประมาณปี1890ถึงปี19ปีคริสต์ศักราช1890ถึงปี1000ต้นยุคศตวรรษที่21เนี่ยเยอรมันถือว่าการทหารบกถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างทำให้เยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในหลักนิยมการทหารบกของโลกในสมัยนั้น
และด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับเยอรมันในสมัยนั้นเนี่ยก็ทำให้นักเรียนทหารซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยมาจากเยอรมันค่อนข้างจะ 70-80% เลยเพราะว่าจากประสบการณ์ทำงานแล้วเนี่ยโรงเรียนในร้อยเยอรมันที่เจ้าคุณท่านได้ทุนไปเรียนเนี่ยจะมีข้อเข้าใจผิดอยู่ข้อหนึ่งในวงการการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเลยนะครับก็คือมีบุคคลอยู่บุคคลหนึ่งตามภาพนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีหลายท่านเข้าใจผิดจากหนังสือบางเล่มว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านนี้เนี่ยเคยศึกษาในสถาบันเดียวกับนักเรียนไทยหลายคนที่เยอรมันนะครับคือจริงๆแล้วโดยตัวประวัติของฮิเดกิโตโจเองทั้งการศึกษาขั้นต้นหรือว่าหลักฐานเทียบเคียงเนี่ยตัวท่านในพลโตโจผู้นำญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2เองเนี่ยจะสำเร็จการศึกษาภายในประเทศจะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในร้อยหรือว่าวิทยาลัยเสนาธิการทหารบกนะครับของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเองนะครับโดยในห้วงเวลาสำเร็จการศึกษาของท่านเนี่ยความที่ค่อนข้างที่จะสำเร็จก่อนนักเรียนไทยในยุคของเจ้าคุณพหลค่อนข้างมากนะครับราว 5-6 ปีเป็นอย่างต่ำนะครับถัดไปสไลด์หน้าถัดไปเลยครับโดยนักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่ได้ทุนไปเรียนทหารที่เยอรมันเนี่ยจะเข้าเรียนที่เหมือนกับเป็นโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยหลวงของปรัสเซียนะครับก็คือเป็น1ใน6แห่งภายใต้จักรวรรดิเยอรมันนะครับโดยโรงเรียนในร้อยแห่งนี้เนี่ยจะเป็นโรงเรียนในร้อยหลวงซึ่งขึ้นตรงกับอาณาจักรปรัสเซียโดยตรงนะครับก็คือจะถือว่าจะมีศักดิ์และสิทธิ์ถือว่าเป็นโรงเรียนในร้อยหลักของจักรวรรดินะครับนักเรียนที่ได้เรียนโรงเรียนนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอย่างในเยอรมันเองก็จะมีจอมพลอากาศเกอริงนะครับที่เรียนโรงเรียนนี้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับนักเรียนไทยแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นเสืออากาศในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับบารอนลิทโทเฟนนะครับก็จบจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้นะครับโดย 95% เลยของนักเรียนทหารไทยที่ได้ทุนนะครับจะเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับโดยที่ตั้งของเรียนแห่งนี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเบอร์ลินนะครับจะมีชื่อเป็นภาษาเยอรมันว่าที่ตำบลโกลส์ลิตเทอร์เฟลประมาณนี้นะครับผมก็สะกดไม่ค่อยชัดเหมือนกันแต่ก็คือในมีการเปิดการศึกษานี่ราวๆประมาณช่วงปี1870ถึงประมาณสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับโดยจากการเท่าที่สอบถามจากนักเรียนอดีตนักเรียนทหารเยอรมันหลายท่านนะครับถึงที่ตั้งสถานที่แห่งนี้นะครับในปัจจุบันก็คือจะมีสถานะเป็นอาคารซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเพราะโดยประวัติแล้วเนี่ยหลังจากที่เป็นที่ตั้งของเรียนในร้อยหลวงของปรัสเซียแล้วเนี่ยต่อมาก็จะเป็นที่ทำการของหน่วยอารักขาฮิตเลอร์นะครับในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็พอหลังสงครามโลกที่2เนี่ยสหรัฐได้ยึดครองพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทางทหารนะครับเรียกว่าแอนดูแบร์เล็กนะครับเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นที่ตั้งหน่วยทหารในการควบคุมดินแดนเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับตัดไปภาพต่อไปได้เลยนะครับโดยเจ้านายชั้นสูงของเรานะครับของสยามเองนะครับซึ่งสำเร็จการศึกษาจากที่นี่ก็จะมีอยู่2พระองค์นะครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นะครับแล้วก็อีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับแต่ก็คือว่าของเจ้าฟ้าบริพัตรเนี่ยก็สำเร็จการศึกษาแล้วก็เข้าฝึกหัดราชการในกองทัพเยอรมันนะครับก็มีได้รับพระราชทานพยศเป็นประมาณนายร้อยเอกแห่งกรมทหารราบในสมเด็จพระจักรพรรดินีออกุสตาที่4นะครับก็คือตามภาพฉายใน PowerPoint เนี่ยจะเป็นเจ้าฟ้าบริพัตรเนี่ย
ฉลองสวมฉลองพระองค์ในทหารรัสเซียนะครับประจำกรมนี้นะครับส่วนอีกพระองค์คือสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรก็คือกรมหลวงสงขลานครินทร์นะครับก็จะศึกษาเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วเนี่ยด้วยผลคะแนนค่อนข้างดีเยี่ยมเนี่ยก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเข้าศึกษาต่อในวิชาการทหารเรือต่อนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะมีพระรูปของพระองค์เนี่ยในเครื่องแบบในทหารเยอรมันเนี่ยค่อนข้างน้อยมากจนแทบที่จะน้อยคนมากที่จะรู้ว่าพระองค์ท่านก็สำเร็จจากการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นะครับโดยในภาพต่อไปเนี่ยจะเป็นในภาพฉายต่อไปเนี่ยจะเป็นรายชื่อนักเรียนนะครับเป็นภาพแล้วก็รายชื่อนักเรียนนะครับภาพนี้จะเป็นนักเรียนในร้อยซึ่งสำเร็จจากสถาบันอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับจะมีอยู่ประมาณ5คนนะครับโดย1ใน5เนี่ยต่อมาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยด้วยคนหนึ่งก็คือพญาพงศ์หนพลมยุหาเสนานะครับถ้าไล่จากซ้ายจากซ้ายไปขวาแล้วก็จากบนลงล่างนะครับภาพแรกจะเป็นนักเรียนในร้อยในพจน์นะครับซึ่งบันทึกตามหลักฐานก็คือบุตรของเจ้าคุณพหลกิมพหลโยธินอดีตผู้บังคับกองทหารหน้านะครับส่วนท่านที่2เนี่ยในแถวบนเนี่ยจะเป็นนักเรียนในร้อยนายเจริญนะครับเป็นบุตรของนายแก้วเป็นได้ทุนไปเรียนที่เยอรมันนะครับอันนี้จะท่านแรกนี่จะสำเร็จเป็นในทหารปืนใหญ่ส่วนท่านที่2เนี่ยจะสำเร็จเป็นในทหารช่างนะครับแล้วก็ท่านที่3ด้านบนเนี่ยในชุดเครื่องแบบโอเวอร์โค้ทเนี่ยจะเป็นนักเรียนในร้อยนะนักเรียนในร้อยในดำรินะครับบุตรของหลวงพิเทศพิสัยนะครับประวัติอมาตยกุลนะครับก็คือต่อมาเนี่ยก็ได้เป็นระดับปลัดกระทรวงนะครับครองยศสุดท้ายเป็นพลตรีนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะค่อนข้างผิวคล้ำนิดนึงก็จะเป็นนักเรียนในร้อยในชิดนะครับในร้อยในชิดเนี่ยก็จะเป็นบุตรของปลัดกรมที่ต่อมาได้เลื่อนเป็นเจ้ากรมในกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชนะครับหรือพระองค์เจ้าจิรประวัตินะครับได้ทุนไปเรียนที่เยอรมันในห้องยุคเดียวกันนะครับสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นทหารราบนะครับในตำแหน่งสุดท้ายในกองทัพก่อนปี2475เนี่ยท่านจะครองยศเป็นนายพันเอกพญาสุรเดชรณชิตนะครับชิตยุวนาเตมีนะครับรองผู้บังคับกองทหารมหาดเล็กนะครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับคือด้านล่างทางขวานะครับก็คือนักเรียนในร้อยในน้อมนะครับก็ต่อมาก็ครองยศเป็นนายพลตรีพระศักดาพลรัตน์นะครับพระศักดาพลรัตน์นะครับน้อมศรีรัตน์นะครับสำหรับภาพถัดไปนะครับก็จะเป็นรายชื่อนักเรียนก็จะมีแบ่งออกเป็นสำนักหลวงก็คือสำนักที่กรุงเบอร์ลินนะครับก็จะมีไล่ตามประวัติหรือส่วนใหญ่ก็จะมีหม่อมเจ้านินประพัฒน์แล้วก็จะมีตัวอักษรย่อในวงเล็บนะครับเป็นเหล่าซึ่งเป็นเหล่าซึ่งรับราชการหลังจากสำเร็จการศึกษากลับมานะครับโดยส่วนใหญ่ 80% เลยจะเป็นนายทหารปืนใหญ่กับนายทหารช่างนะครับถ้าเป็นจากสำนักเยอรมันแล้วก็ตรงบรรทัดด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นนักเรียนในร้อยอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งถูกส่งไปเรียนจะเป็นทุนพักค้างข้างที่นะครับโดยขณะเมื่อส่งไปเรียนเนี่ยอายุค่อนข้างมากแล้วเกือบ20มาเป็นเกินเกณฑ์ที่จะเข้าในโรงเรียนในร้อยหลวงของเยอรมันได้นะครับก็จะสมัครเข้าเป็นนักเรียนทหารประจำกรมทหารนะครับก็คือจะเป็นประเภทเดียวกับถ้าเป็นของเยอรมันก็จะเป็นประเภทเดียวกับจอมพลเมลนะครับจิ้งจอกทะเลทรายในสมัยสงครามโลกที่2นะครับก็คือจะเป็นสถานะในทหารอยู่ในประเภทเดียวกันนะครับโดยทั้ง2ประเภทเนี่ยก็จะมีการเข้าศึกษาหรือว่าการฝึกศึกษาเนี่ยในตอนเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่จะที่เหมือนกันคือว่าเมื่อศึกษาใน2 สายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
นักเรียนทั้งสองประเภทเนี้ยจะต้องไปเข้าโรงเรียนรบนะครับแล้วก็เหมือนเป็นโรงเรียนฝ่ายเสนาธิการของในทหารระดับต้นของเยอรมันนะครับอยู่ที่เมืองเมสหรือเมืองไม้อะไรเนี่ยนะครับก็จะไปเรียนที่นั่นแล้วก็กลับมาเป็นนักเรียนทําการในร้อยอยู่ที่ประจํากรมกองซึ่งได้รับซึ่งได้เลือกกันไว้นะครับก็คือพอเมื่อกลับมาฝึกหัดราชการเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางแต่ละกรมทหารของเยอรมันเองเนี่ยก็จะมามีการประชุมขึ้นว่าจะพิจารณาว่านักเรียนเหล่านี้เนี่ยสมควรที่จะได้เป็นในทหารหรือไม่แต่ก็โดยส่วนใหญ่หรือโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนักเรียนในทหารส่วนมากพวกนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรบมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับการโหวตยินยอมให้เป็นในทหารของเยอรมันนะครับแล้วก็เข้าพิธีรับพระราชทานกระบี่แล้วก็ประกาศนียบัตรจากพระหัตถ์ของจักรพรรดิไคเซอร์วิงแฮมที่สองนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิของเยอรมันในสมัยนั้นนะครับซึ่งทุนพระคลังข้างขี้เนี่ยก็คือนักเรียนในทุนพระคลังข้างขี้หรือนายจำหลัดเนี่ยซึ่งเป็นบุตรของหลวงลิฟนายเวนพุทธเนี่ยแห่งราชสกุลเทพหัสดินเนี่ยก็คือน้องชายแท้ๆของน้องชายพ่อแม่เดียวกันของเจ้าคุณเทพหัสดินนะครับผาเทพหัสดินณอยุธยานะครับซึ่งทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทอย่างมากในสมัยต่อมานะครับในช่วงก่อน2475นะครับถัดไปที่หน้าถัดไปนะครับสำหรับเจ้าคุณ4สิทธิสงครามเองนะครับสำเร็จการศึกษามากับเดินทางกับสยามเองเนี่ยราวๆปี2457นะครับซึ่งมีบันทึกตามราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือในวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2457เนี่ยครับอายุราวๆ23ปีให้นักเรียนในร้อยนายดิ่นเป็นนายร้อยตีทหารบกนะครับเป็นนายร้อยตีทหารบกนะครับโดยตำแหน่งหน้าที่ของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประวัติการรับราชการอยู่ในกรมเสนาธิการทหารบกนะครับแล้วก็ในกองทัพที่หนึ่งนะครับเป็นส่วนใหญ่โดยกำเนิดของท่านกับเหล่าเนี่ยก็จะเป็นทหารปืนใหญ่โดยตัวท่านเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประวัติการได้รับแพร่ทานยศและบรรดาศักดิ์ในราชทินนามเดิมจนสิ้นชีวิตนะครับก็คือเป็นนายร้อยเอกหลวงศรีสิทธิสงครามเนี่ยเมื่อปี2461เนี่ยอายุราว27เนี่ยถือศักดินา800เนี่ยก็คืออายุราว27นะครับแล้วก็ปี2467นะครับอายุ33ได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ์เป็นพระศรีสิทธิสงครามนะครับถือศักดินา 1,000 แล้วก็ปี2474นะครับก่อน2475ราว1ปีนะครับได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีสิทธิสงครามนะครับถือศักดินา 1,500ประมาณนี้นะครับโดยในการบรรยายครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับทหารเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะต่างจากปัจจุบันนิดนึงเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยยังมีคำว่านายประกอบในยศทหารอยู่ก็คือจะเป็นเรื่องราวซึ่งก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยศทหารปีพุทธศักราช2479แก้ไขฉบับที่3เมื่อปี2485นะครับที่ตัดคำว่านายออกจากยศทหารนะครับก็คือจนถึงปัจจุบันนะครับในหน้าถัดไปนะครับก็คือตัวของเจ้าคุณศรีสิทธิสงครามเองเนี่ยจะปฏิบัติงานร่วมกันกับนักเรียนเยอรมันอยู่3ท่านนะครับหลักๆนะครับจนพระองค์เจ้าอลงกฎซึ่งเป็นผู้หลังเสนาธิการเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นนะครับราวปี2470เนี่ยขนานนาม3เพื่อนรักในขณะนั้นว่า3ทหารเสือนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมโดย3ทหารเสือที่ว่านะครับก็จะมีนายพันโทพระสลายุทธสรสิทธิ์นะครับโคตนะครับแล้วก็
นายพันโทพระทรงสุรเดชเทพแล้วก็เจ้าคุณศรีสิทธิสงครามนะครับในขณะนั้นนะครับโดยภาพพื้นหลังเนี่ยจะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะพบเห็นบ่อยในการอ้างอิงหลักฐานของตัวท่านนะครับก็คือเท่าที่เทียบหลักฐานทางทหารในสมัยนั้นดูเนี่ยภาพเนี้ยถูกบันทึกไว้อยู่ราวๆปี2470ถึงต้นปี1271นะครับ2471นะครับในขณะที่นายพันโทพระทรงสุรเดชกับนายพันโทพระศรีสิทธิสงครามในขณะนั้นนะครับได้รับคำสั่งให้ไปดูงานกิจการด้านการทหารที่ยุโรปนะครับโดยมีการปรับทั้งสองท่านเนี่ยจากกรมยุทธศึกษาแล้วก็กองทัพน้อยทหารบกที่1ในขณะนั้นเนี่ยไปประจำกรมเสนาธิการนะครับเพื่อเดินทางไปต่างประเทศและก็ให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็คือนายพันโทพยาสลายุทธศรสิทธิ์เนี่ยอาจารย์มาเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารกรมยุทธศึกษาทหารบกแทนพระทรงสุรเดชนะครับในขณะนั้นนะครับเลยมีรูปนี้เกิดขึ้นนะครับโดยเหตุการณ์2475เนี่ยเท่าที่ดูตามหลักฐานแล้วเนี่ยน่าจะอยู่เจ้าคุณศรีเนี่ยน่าจะรับรู้ว่ามีขบวนการหรือว่ามีจะมีการปฏิบัติการเนี่ยครั้งนี้เกิดขึ้นในอยู่ที่ราวๆปีที่ท่านไปยุโรปประมาณปี2471ประมาณปี2474นะครับก็คือมีการชักชวนก็คือในกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยจะมีอยู่ท่านหนึ่งก็คือพลโทประยูรพมรมนตรีนะครับก็คือพลโทประยูรเนี่ยจะเป็นลูกของพระชำนาญคุรุวิทย์หรือว่าถ้าเรียกกันแบบภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือพวกนักเรียนเขาจะเรียกว่าครูแย้มนะครับเพราะว่าท่านเคยเป็นอดีตทูตทหารของเยอรมันแล้วก็ท่านมีภรรยาเป็นพยาบาลชาวเยอรมันนะครับแล้วก็ภรรยาท่านเนี่ยก็จะเป็นครูซึ่งสอนภาษาเยอรมันให้กับนักเรียนสยามซึ่งได้ทุนไปเรียนที่เยอรมันในขณะนั้นนะครับทำให้ประยูรค่อนข้างที่จะรู้จักและสนิทสนมกับในทหารที่ไปเรียนที่เยอรมันหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าคุณพ่อผมเองหรือว่าเจ้าคุณทรงหรือว่าเจ้าคุณศรีนะครับถัดไปหน้าถัดไปเลยครับสำหรับหลัง2475นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นแต่ในการปกครองนั้นเนี่ยในด้านพัฒนาการของกองทัพเองเนี่ยก็มีการปรับโครงสร้างค่อนข้างที่จะเยอะมากในส่วนของหน่วยกำลังรบและก็ในส่วนของหน่วยกำลังรบเองและก็ในส่วนของสายการบัญชานะครับโดยคณะผู้มีอำนาจกลุ่มใหม่ในประเทศเนี่ยก็คือมีการตัดตอนอำนาจสายการบัญชาจากแต่เดิมนะครับก็คือก่อน2475เนี่ยจะมีการปฏิรูปกองทัพอยู่เมื่อประมาณปี2471นะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจของโลกในขณะนั้นรวมถึงสภาวะภายในของไทยเองนะครับทำให้มีการปรับยุคกองทัพลงนะครับก็คือก่อนปีพุทธศักราช2471นะครับโดยประมาณเนี่ยจะแบ่งกองทัพบกนะครับจะแบ่งกองทัพออกเป็น2กองทัพใหญ่นะครับก็คือกองทัพที่1เนี่ยจะตั้งกองบัญชาการที่พระนครหรือว่ากรุงเทพนะครับแล้วก็กองทัพที่2เนี่ยจะตั้งกองบัญชาการกองทัพอยู่ที่อยุธยานะครับโดยใน2กองทัพเนี่ยในแต่ละกองทัพเนี่ยจะมีกำลังอยู่2กองพลนะครับเพราะว่าหลักนิยมทางทหารโดยทั่วไปในขณะนั้นนะครับก็คืออย่างที่หมวดอั๋นได้บรรยายไปในหัวข้อแรกนะครับก็คือหลักนิยมทางทหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าคนที่ศึกษาเนี่ยจะจำได้แต่ระบบกองพลหน่วย3นะครับแต่จริงๆในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยจะมีตั้งแต่ระดับกองพลหน่วย2กองพลหน่วย3กองพลหน่วย4ถึงกองพลหน่วย5นะครับก็คือการนับจำนวนเนี่ยจะนับที่หน่วยดำเนินกลยุทธ์หลักเป็นหลักนะครับก็คืออย่างใน1กองทัพมี2กองใน1กองทัพมี2กองพลใน1กองพลมี2กรมดำเนินกลยุทธ์นะครับโดยในการปฏิรูปกองทัพ24ปี24ราวๆปี2471เนี่ย
แล้วจะมี2กองทัพใน1กองทัพเนี่ยก็จะมี4กองพลและกรมทหารราบทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่8กรมนะครับโดยมีกรมทหารราบที่1เป็นหน่วยรักษาพระองค์นะครับส่วนทหารม้าเนี่ยมี2กรมตั้งกองบังคับการกรมอยู่ที่กองบังคับการกรมอยู่ที่อยุธยาที่1นะครับแล้วก็ที่กรุงเทพที่1นะครับโดยมีหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยในพระองค์เนี่ยมีอยู่2หน่วยคือกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์แล้วก็กองพลนะกองพันทหารม้าที่3นะครับสังกัดกรมทหารม้าที่2นะครับซึ่งเป็นกรมทหารม้าในพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีนะครับซึ่งหน่วยทหารเนี้ยยังคงมีพัฒนาการของหน่วยอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับแต่ได้เปลี่ยนที่ตั้งของหน่วยไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วในปัจจุบันส่วนทหารพื้นใหญ่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4กรมนะครับแยกไปประจำตามกองพลต่างๆนะครับก็คือมี4กองพลก็คือมี4กรมทหารปืนใหญ่นะครับโดยใน1ทหารใน1กรมทหารปืนใหญ่เนี่ยใน1กรมทหารปืนใหญ่เนี่ยก็จะลดกำลังลงเหลือแค่1กรมต่อ2กองพันต่อ1กรมนะครับโดยแล้วก็มีเหล่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเหล่าทหารช่างซึ่งในขณะนั้นเนี่ยทหารสื่อสารยังรวมอยู่กับทหารช่างอยู่นะครับก็จะแบ่งกำลังออกเป็น2กรมทหารช่างนะครับมีกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์อยู่ที่พระนครนะครับแล้วก็กรมทหารช่างที่2เนี่ยจะอยู่ที่อยุธยาโดยใน1กรมทหารช่างเนี่ยจะประกอบด้วยทหารช่าง1กองพันนะครับแล้วก็ทหารสื่อสาร1กองพันนะครับพอหลังจาก2475เนี่ยคณะผู้มีอำนาจกลุ่มใหม่เนี่ยจะยุบหน่วยกำลังรบระดับกองทัพกองพลกรมลงทั้งหมดนะครับให้เหลือเพียงในระดับหน่วยกำลังรบในระดับกองพันนะครับแล้วก็จะตั้งเป็นผู้บังคับทหารหรือเป็นหัวหน้าในแต่ละเหล่าขึ้นมาแทนนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตำแหน่งผู้บังคับทหารเนี่ยมันก็จะรวมตั้งแต่เป็นผู้บังคับหน่วยทหารตามเหล่าต่างๆนะครับบวกรวมด้วยหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการแล้วก็เจเลทหารอยู่ในคนเดียวกันนะครับก็พอหลัง2475เนี่ยจะแบ่งกำลังออกได้เป็น4เหล่าใหญ่บวกกับอีก1เหล่าย่อยก็คือเหล่าทหารสื่อสารนะครับซึ่งขณะนั้นยังรวมอยู่กับทหารช่างนะครับโดยทหารล่ามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น18กองพันนะครับก็คือกองพันที่1เนี่ยตั้งแต่กองพันทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะถึงกองพันทหารราบที่8เนี่ยจะประจำอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็กองพันทหารราบที่9จะประจำอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับกองพันทหารราบที่10อยู่ที่เพชรบุรีกองพันทหารราบที่11อยู่ที่นครสวรรค์นะครับกองพันทหารราบอยู่ที่กองพันทหารราบที่12เนี่ยที่พิษณุโลกกองพันทหารราบที่13เนี่ยอยู่ที่ลำปางนะครับไล่มาจนถึงกองพันทหารราบที่18อยู่ที่อุดรนะครับส่วนทหารม้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4กองพันนะครับก็คือกองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์เนี่ยจะประจำอยู่ที่กรุงเทพนะครับกองพันทหารม้าที่2เนี่ยประจำอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับกองพันทหารม้าที่3ในพระองค์เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีในขณะนั้นเนี่ยยังอยู่ที่นครราชสีมาอยู่และกองพันทหารม้าที่4อยู่ที่สระบุรีนะครับสำหรับทหารปืนใหญ่เนี่ยจะแยกได้เป็นทหารปืนใหญ่เนี่ยแยกได้เป็น8กองพันนะครับใน8กองพันเนี่ยก็จะประกอบด้วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์และกองพันทหารปืนใหญ่ที่2เนี่ยจะอยู่ประจำที่กรุงเทพ3เนี่ยจะอยู่ที่ปราจีน4จะอยู่ที่ราชบุรีนะครับกองพันที่5กับกองพันที่6เนี่ยจะอยู่ที่นครราชสีมาและกองพันที่7กับกองพันที่8เนี่ยจะอยู่ที่ประจำที่นครสวรรค์นะครับส่วนเหล่าทหารช่างเนี่ยจะแยกออกทหารช่างกับสื่อสารเนี่ยซึ่งรวมกันอยู่ในขนาดนั้นเนี่ยจะแยกออกได้คือทั้งหมด4กองพันนะครับก็คือจากแต่เดิมเนี่ยจะมีทหารช่างกับสื่อสารอยู่ในกรุงเทพเนี่ย2กองพันอย่างละกองพันแล้วก็อยุธยาเนี่ยมีช่างกับสื่อสารอย่างละกองพันนะครับก็จะมีการปรับในช่วงนั้นเนี่ยก็จะให้กองทหารช่างที่1เนี่ย
มารวมกับทหารช่างที่2ที่อยุธยานะครับแล้วก็ปรับกองพันทหารสื่อสารที่2เนี่ยย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับสลับกันนะครับส่วนการปกครองส่วนภูมิภาคของกองทัพบกในขณะนั้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็น14จังหวัดฐานบกนะครับซึ่งปัจจุบันจะไม่มีแล้วจะมีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีการยกฐานะของจังหวัดฐานบกชั้น1ชั้น2แล้วก็จังหวัดฐานบกส่วนแยกเนี่ยยกฐานะขึ้นเป็นมณฑลทหารบกทั้งหมดแล้วนะครับไล่ตามกองทัพภาคต่างๆนะครับโดย14จังหวัดฐานบกในขณะนั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยจังหวัดฐานบกชั้น1แล้วก็จังหวัดฐานบกชั้น2นะครับก็คือจังหวัดฐานบกชั้น1เนี่ยก็จะประกอบด้วยจังหวัดฐานบกกรุงเทพนะครับจังหวัดฐานบกอยุธยาจังหวัดฐานบกปราจีนจังหวัดฐานบกนครสวรรค์นะครับและก็จังหวัดฐานบกนครราชสีมาถามว่าข้อแตกต่างระหว่างจังหวัดฐานบกชั้น1กับชั้น2ในสมัยนั้นเนี่ยก็คือจังหวัดฐานบกชั้น1เนี่ยก็จะมีที่ตั้งหน่วยทหารมากกว่า1หน่วยนะครับโดยนายทหารคนสำคัญของกองทัพบกในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีการควบตำแหน่งในตำแหน่งของผู้บังคับการจังหวัดหันบกชั้นหนึ่งด้วยอย่างผู้บัญชาการหันบกก็จะเป็นผู้บังคับการจังหวัดหันบกกรุงเทพโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคอย่างอยุธยาปราจีนนครสวรรค์หรือนครราชสีมาเนี่ยก็จะมีการกำหนดตำแหน่งผู้บังคับการจังหวัดหันบกชั้นหนึ่งแยกต่างหากนะครับส่วนจังหวัดหันบกซึ่งเป็นชั้น2ในขนาดนั้นนะครับในตามต่างจังหวัดนะครับก็คือถ้าจังหวัดใดมีหน่วยกำลังรบอยู่นะครับหรือว่ามีหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมกันกับจังหวัดฐานบกนะครับก็จะให้ผู้บังคับหน่วยทหารในขณะในหน่วยนั้นๆ นะครับทำหน้าที่ผู้บังคับการจังหวัดฐานบกรวมบวกไปด้วยนะครับหน้าถัดไปได้เลยครับสำหรับบทบาทของเจ้าคุณศรีสิทธิสงครามนะครับในหลัง2475เนี่ยก็คือตามหลักฐานแล้วเนี่ยท่านรับรู้รับทราบนะครับว่าจะมีการก่อการเกิดขึ้นนะครับและในตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับผลกระทบในการปรับโครงสร้างกองทัพในครั้งนั้นก็คือไม่ได้ถูกปลดออกจากราชการแต่ก็คือเป็นการปรับย้ายปรับโอนย้ายข้าราชการก็คือตัวท่านเนี่ยได้ไปรับราชการที่กระทรวงธรรมการนะครับก็คือมีนักเรียนเยอรมันหลายๆท่านนะครับซึ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวของเจ้าคุณพหลเองเนี่ยจะอยู่ในประเภทเดียวกับเจ้าคุณศรีสิทธิสงครามก็คือโอนย้ายไปรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยบ้างหรือว่ากระทรวงธรรมการบ้างนะครับโดยเจ้าคุณเนี่ยท่านเจ้าคุณเองเนี่ยก็ได้รับการโอนย้ายไปกระทรวงธรรมการนะครับเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงนะครับก็คือย้ายให้พ้นจากให้ย้ายให้พ้นจากสายการบังคับทางทหารนะครับก็คือพ้นอำนาจไปแต่ด้วยเนื่องด้วยข้อขัดแย้งในขณะนั้นนะครับในหลายประเด็นนะครับทำให้สี่ทหารเสือคณะราษฎรเนี่ยต้องลาออกจากตำแหน่งประจำการในกองทัพบกนะครับไล่ตั้งแต่เจ้าคุณศรีเจ้าคุณทรงเจ้าคุณฤทธิ์อัคนีแล้วก็เจ้าคุณประสาทนะครับก็คือมีตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็มีตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารบกมีผู้บังคับทหารปืนใหญ่แล้วก็เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับได้ลาออกจากตำแหน่งนะครับก็เลยมีการพิจารณาคัดสรรนายทหารจากระบอบเดิมนะครับมารับราชการกลับมารับราชการทหารนะครับรักษาราชการในตำแหน่งนะครับซึ่งเจ้าคุณศรีก็ได้กลับมาในช่วงเวลานี้นะครับโดยตามหลักฐานเอกสารในราชกิจจานุเบกษานะครับนายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารบกเมื่อวันที่18มิถุนายน2476นะครับซึ่งตามเอกสารแล้วเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยต้องมารับหน้าที่ตรงนี้เนี่ยคือหลังจากที่มี4ทหารเสือมีผลอนุมัติตามราชกิจจานุเบกษาคือวันที่24มิถุนายน2476นะครับก็คือแต่พอถัดมาอีก2วันก็คือ20มิถุนายน2476เนี่ยตัวหลวงพิบูลสงครามเองรวมถึงเจ้าคุณพหลแล้วก็หลวงสุพัชราสายเนี่ยนำกำลังทหารเข้าทำการปฏิวัติล้มรัฐบาลพญามโนปกรณ์นิติธาดานะครับซึ่งมีข้อขัดแย้งกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาโครงทางเศรษฐกิจหรือว่ามีงานขัดแย้งกันในเรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของบุคคลบางกลุ่มของฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับทำให้หลังจากเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนั้นเนี่ย
ก็ได้มีการปรับเจ้าคุณศรีสิทธิสงครามเนี่ยกลับไปรับราชการที่กระทรวงธรรมการตามเดิมนะครับแล้วข้อขัดแย้งซึ่งปัจจัยในกองทัพเองเนี่ยก็ค่อนข้างทำให้ทหารบางส่วนค่อนข้างที่จะไม่พอใจเพราะว่าการปรับโยกย้ายปรับโครงสร้างทหารในสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการเอาพวกเอาพ้องของตัวเองเข้ามาแล้วดำรงตำแหน่งสำคัญในหลายๆระดับค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีค่อนข้างที่จะมีในทหารหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าคุณเฉลิมอากาศเองเนี่ยซึ่งโดนปลดนะครับท่านไม่ได้โดนลาออกนะครับท่านไม่ได้ลาออกจากราชการนะครับท่านโดนปลดออกจากราชการนะครับถ้าเทียบจากหลักฐานทางทหารแล้วก็ราชกิจจานุเบกษานะครับจากการปรับโครงสร้างนะครับแต่ก็คือมีในฝั่งทหารหัวเมืองตอนกบฏวรเดชเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลายสาเหตุและปัจจัยในการที่ได้มารวมอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างกองทัพหรือว่าข้อบาดหมางอย่างเจ้าคุณศรีเองเนี่ยก็คือการรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างความเจ็บปวดให้ท่านพอสมควรเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะอยากจะกลับมามีบทบาทในกองทัพอยู่ค่อนข้างพอสมควรนะครับเพื่อสร้างสมดุลถ้าคิดว่าเราว่าน่าจะสร้างสมดุลในการรับราชการในโครงสร้างกองทัพต่อไปนะครับก็คือพอมาเมื่อเหตุการณ์กบฏวรเดชเนี่ยซึ่งเรารู้จักกันดีเนี่ยประมาณระหว่างวันที่11ถึง24มิถุนายน2476นะครับแผนกว้างๆของฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยก็คือจะมีการยกกำลังมาใน5สายนะครับใน5สายตามจังหวัดต่างๆนะครับก็คืออยุธยานครราชสีมานครสวรรค์แล้วก็ปราจีนบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับแต่กำลังทหารที่ยกมาจริงๆเนี่ยจนมาถึงชานพระนครตรงหลัก4หรือบางเขนเนี่ยจะมีทหารอยุธยาเป็นกองหน้านะครับแล้วก็ตามมาสมทบด้วยกับทหารนครราชสีมาบวกอุบลราชธานีด้วยบางส่วนนะครับแล้วก็มีติดตามมาด้วยทหารของสระบุรีนะครับก็คือกองพันทหารม้าที่4แล้วก็ในวงเล็บเนี่ยจะมีบางกองพันซึ่งแล้วก็ทหารเรือบางส่วนเนี่ยที่มีการพูดคุยเจรจาตกลงกันไว้ในขั้นต้นว่าจะมีการร่วมกับฝั่งตรงข้ามของทหารหัวเมืองด้วยเมื่อทหารหัวเมืองได้เข้ามาประชิดพระนครแล้วตามแผนนะครับแต่ก็คือเมื่อข้อตกลงบางอย่างไม่เป็นตามไว้ที่ตกลงนะครับเพราะว่าตามข่าวเล่าลือเนี่ยก็คือฝั่งทหารหัวเมืองเนี่ยจะต้องให้ในข้อตกลงเนี่ยในคำเล่าลือของข้อตกลงเนี่ยทหารในเมืองหลวงเนี่ยต้องการที่จะให้เจ้าคุณศรีสิทธิสงครามเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับเพราะว่าเจ้าคุณศรีสิทธิสงครามแล้วก็นายทหารฝ่ายเสียอีก2ท่านนะครับซึ่งเป็นคนเดินเรื่องในพระนครนะครับเป็นคนสำคัญเนี่ยคือตกลงกันไว้ว่าจะให้เจ้าคุณศรีเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพลงมานะครับแล้วทหารในเมืองหลวงบางส่วนเนี่ยก็จะเอาด้วยจะปิดล้อมจากภายในขึ้นมานะครับเพื่อให้สมกับแผนกับการวางแผนนะครับแต่เมื่อมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าในฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งของทหารหัวเมืองเนี่ยบางกองพันในพระนครที่เคยคุยกันไว้เนี่ยก็เปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนบทบาทตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีทหารเรือบางส่วนนะครับซึ่งมีหลักฐานว่าผู้นำบางคนเนี่ยได้พูดคุยกับทางกองทัพเรือไว้แล้วแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรแน่ชัดนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับในสไลด์ถัดไปได้เลยครับสำหรับการตีโต้ตอบของฝ่ายรัฐบาลนะครับเพราะว่าหลังจาก2475เนี่ยฝั่งรัฐบาลก็มีการคุมอำนาจนำในการใช้ตำรวจหรือว่าสายสืบในการสืบหรือติดตามพฤติกรรมของฝั่งตรงข้ามอยู่โดยตลอดนะครับแล้วก็บวกกับอีกประการนึงคือว่าฝั่งของหัวเมืองเนี่ยฝั่งของผู้ต่อต้านที่ยกทัพลงมาเนี่ยค่อนข้างจะมีการผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารและก็การยกทัพล่าช้านะครับรวมถึงกำลังของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่อย่างเช่นตามภาพนะครับก็คือปืนต่อสู้อากาศยานขนาด40มิลลิเมตรนะครับหรือชื่อในราชการก็คือปืนต่อสู้อากาศยานแบบ
76นะครับขนาด40มิลลิเมตรนะครับจะรูปทรงคล้ายๆรถถังนิดนึงนะครับแต่จริงๆมันคือปืนต่อสู้อากาศยานแบบอัตราจรนะครับอัตราจรสายพานนะครับขนาด40มิลลิเมตรจำนวน 2,000 นะครับขึ้นร่วมทัพไปกับกองทัพของฝั่งรัฐบาลที่มีหลวงวิบูลสงครามเป็นผู้บังคับกองผสมด้วยนะครับก็คือได้นำทัพออกไปปราบนะครับสร้างความโกลาหลให้กับกองทัพฝั่งตรงข้ามค่อนข้างมากนะครับจนมีการถอยทัพกลับไปนครราชสีมานะครับโดยในฝั่งหัวเมืองเองเนี่ยก็จะมีการกองพันบางกองพันที่พลิกขั้วเปลี่ยนข้างแบบกระทันหันไม่ว่าจะเป็นกองพันจากอุบลราชธานีหรือว่ากองพันจากอุดรธานีนะครับซึ่งสำหรับกองพันจากอุบลราชธานีค่อนข้างที่จะเห็นชัดเพราะว่ามีการเดินทัพค่อนข้างช้าลงมายังพระนครแล้วก็มีการกลับขึ้นไปที่โคราชเป็นหน่วยแรกนะครับแล้วก็เดินทางกลับต่อไปยังอุบลราชธานีนะครับโดยในระหว่างการเดินทางกลับอุบลราชธานีเนี่ยก็มีได้มีการรื้อรางรถไฟถอดไม้หมอนออกนะครับเพื่อกัดสกัดกั้นการตีโต้ของฝั่งทหารเมืองซึ่งถอยทัพกลับมานะครับโดยเจ้าคุณศรีชีที่สงครามเนี่ยก็ได้รับบทบาทเป็นผู้บังคับกองระวังหลังของทัพหัวเมืองนะครับตั้งทัพอยู่แถวสถานีหินรับทัพกวางผาเสด็จนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทหารหัวเมืองในขณะนั้นเนี่ยขวัญกำลังใจค่อนข้างที่จะตกต่ำมากเพราะว่าทัพใหญ่หนีขึ้นไปหมดแล้วนะครับก็เหลือเพียงบางส่วนซึ่งรับทัพไว้แล้วก็บวกด้วยประสิทธิภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝั่งรัฐบาลนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะปราบปรามค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับไล่ขึ้นไปนะครับเมื่อยึดจากไล่จากหลักสี่บางเขนอยุธยาแล้วก็ไปตั้งต้นจะขึ้นไปยึดโคราชนะครับในหน้าถัดไปเลยครับสำหรับในหน้าถัดไปนะครับก็คือตัวท่านเนี่ยเสียชีวิตหลักในระหว่างทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองระวังหลังที่สถานีหินลับนะครับโดยตัวท่านในเสียชีวิตในวันที่23ตุลาคมนะครับ2476นะครับตามภาพจะเขียนวันที่ผิดไปนิดนึงนะครับอายุ42ปีนะครับก็คือพอหลังจากท่านเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีราชกิจจานุเบกษาถอดยศและบรรณาศักดิ์ท่านนะครับก็คือตัวท่านเองเนี่ยก็จะมีเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยก็จะมีพระบรมราชโองการยกเลิกเรื่องการยกเลิกยศและบรรณาศักดิ์นะครับแล้วก็ประกาศสำนักมนตรีเรื่องพระราชทานยศและบรรณาศักดิ์กลับคืนนะครับตัวของเจ้าคุณศรีสิทธิสงครามเองเลยได้รับพระราชทานยศกลับเป็นพันเอกมีบรรณาศักดิ์เป็นพระยาศรีสิทธิสงครามกลับคืนนะครับรวมถึงเครื่องราชสุริยภรณ์ตามภาพนะครับโดยตัวท่านเองเนี่ยมีบุตรธิดากับคุณหญิงอยู่4คนนะครับแยกเป็นชาย3แล้วก็เป็นหญิง3ชาย1นะครับก็คือมีคุณนำโพธิ์แล้วก็มีคุณหมอโชติศรีแล้วก็มีคุณอารีพันธ์แล้วก็มีคุณชัยสิทธิ์อีก1ท่านนะครับโดยในชั้นหลานของท่านเนี่ยแล้วก็ในชั้นลูกเนี่ยจะมีค่อนข้างที่จะมีบทบาทสำคัญก็คือมีหลานชายหลานตาของท่านคนนึงได้เป็นนายมนตรีนะครับแล้วก็มีบุตรสาวของตัวท่านเนี่ยได้เป็นภรรยาของนายทหารม้าซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับนายมนตรีคนสำคัญคนหนึ่งของไทยนะครับวันนี้จบในพาร์ทของเจ้าคุณศรีแล้วนะครับ